คุณเดียวก็ฟังฟังวันก็ฟรีเฮ้ยอย่าทำเสียงอย่างนั้นสิวะเอานะเอานะเอานะนี่นี่นะเอานะ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 นี่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 พวกแกก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะเมื่อตะกี้เนี่ยไอเด็ดมันโทรบอกว่าอาจารย์คงนะไม่เป็นอะไรมากแต่แกน่ะมาไม่ไหวแกก็เลยให้ไอเด่นน่ะเอาน้ำมนต์มาให้พวกเราแทนอือจ้าดีนะนะน้ำมนต์มาแล้วฉันเอาน้ำมนต์มาให้แล้วพี่ไรโอ้ยน้ำมนต์ไปแววเด่นทำไมแกซุ่มซ่ามแบบนี้วะอะไรซุ่มซ่ามอะไรนี่เมื่อกี้ฉันก็เดินมาดีๆนะแต่ว่าฉันสะดุดอะไรวะไหนยังไม่เห็นมีอะไรเลยคอยว่าต้องเจ้าแม่แท้ๆเลยสมองกีวินทุกคนโอ้จ้าจุดยิ้มเอาอย่างกีวินทุกคนแล้วทุกคนเจ็บแน่แล้วนี่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 จะฟุ้งไฟให้ใจเสียทำไมวะคนยิ่งกลัวอยู่แล้วตัวนี้ฉันรอดอยู่คนเดียวมันไม่รู้จะโดนตอนไหนมาเอาชีวิตไปเลยจ้าแม่ตอนนี้ละมั้งรถท่านมานู่นแล้วนี่เลยผู้หญิงคนนี้แหละที่ฉันเห็นเมื่อวานอะจ้าแม่จริงๆเหรอจะทำอะไรพวกเราเลยนะจ๊ะนะจ๊ะใช่นี่เขาไม่เกี่ยวนะคือหวยก็ไม่เล่นเขาจะทำอะไรก็ทำพี่ไรคนเดียวพอนะไอ้บ้าเสียจะแม่เจ้าขาอย่าทำอะไรพวกเราเลยนะจ๊ะค่ะแกเป็นใครนางอ้อมฮะไปหยุดเจ้าแม่เขาได้เนี่ยไม่ใช่เจ้าแม่ค่ะอันนี้พี่จอยที่อยู่ซอย8ค่ะนี่ดูดีๆสิคะนี่คือพี่จอยที่อยู่ซอย8ที่เขาไปขายน้ำหวานแถวๆบ้านร้างที่พวกน้าๆไปขูดหวยกันนะคะฮะใช่เหรอใช่ค่ะสภาพอาจจะเหมือนผีแต่คนจริงๆนะคะขอดูชัดๆหน่อยสิเฮ้ยนี่เป็นนางจอยจริงๆด้วยโอ้ยปกติก็หน้าตาซีดเซียวอยู่แล้วแล้วทำไมต้องมาทำผมปิดหน้าปิดตาแบบนี้ด้วยฮะไม่กล้าสู้หน้าพี่ๆอ่ะเอ้าเดี๋ยวแล้วทำไมไม่กล้าสู้หน้าพวกเขาอะฮะก็ตั้งแต่ที่จอยไปตั้งร้านขายน้ำหวานที่ขุดหวยอะมีลูกค้าหลายรายที่เขาท้องเสียแล้วลูกค้าเขามาโทษจอยก็เลยแอบตามมาดูพี่ๆว่าใครกินน้ำร้านจอยแล้วท้องเสียบ้างอะที่พวกฉันท้องเสียเนี่ยเพราะน้ำหวานร้านแกไม่ใช่เพราะเจ้าแม่หรอโอ้โหไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าแม่เลยค่ะแต่เป็นเพราะน้ำที่พี่จอยเขาเอามาชงน้ำหวานให้กินเนี่ยค่ะก็พี่จอยเขาสงสัยใช่ไหมคะเขาก็เลยให้หนูอ่ะไปดูที่บ้านให้พอหนูไปดูที่บ้านก็เลยรู้เลยว่าบ้านพี่จอยใช้เครื่องกรองน้ำปลอมค่ะน้ำที่กรองออกมามันก็เลยเป็นน้ำที่ไม่สะอาดปนเปื้อนพวกเชื้อโรคแล้วก็โลหะหนักค่ะพอเอามาชงน้ำหวานให้ทุกคนกินนะคะทุกคนก็เลยท้องเสียแบบนี้ค่ะที่ผ่านมาจอยก็เจ็บไข้ไม่สบายตอนแรกอ่ะคิดว่าโดนของแต่ที่ไหนได้โดนของปลอมก็เพราะคนมาหลอกขายเครื่องกรองน้ำราคาถูกแท้ๆเลยจอยอ่ะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้เดือดร้อนโอ้ยนางจอยเอ้ยจะมาขอโทษก็เข้ามาดีๆก็ได้ทำไมต้องคลานมาให้หลอนด้วยวะเมื่อกี้จอยสะดุดอะไรก็ไม่รู้อะค่ะก็กะว่าจะลุกขึ้นมาแล้วกอดขอโทษนะโอ้ไออย่างเมื่อกี้เขาเรียกกอดเหรอเหมือนโผล่จะมาบีบคอนี่พี่จอยคะคราวหลังนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาที่ร้านเราได้เลยนะคะเพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยใช้ของแท้มีคุณภาพไม่มีของปลอมให้วุ่นวายแบบนี้แน่นอนค่ะนี่โชคดีมากๆเลยนะที่ไม่กินน้ำหวานที่ร้านแกแล้ววันนี้ก็โชคดีอีกที่อ้อมเนี่ยมาช่วยไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันต้องช็อกตายเพราะยายจอยแน่ๆเลยอุตส่าห์หวังจะพึ่งอาจารย์คงที่ไหนได้เนี่ยคนใกล้ตัวนี่เองเนี่ยนะฮะพึ่งได้ทุกเรื่องจริงๆเลยนะเฮ้ยทั้งเรื่องน้ำทั้งเรื่องผีเจ้าแม่อุ้ยอย่างนี้ต้องยกให้เป็นฮีโร่แล้วจ้านี่ก่อนจะยกให้หนูเป็นฮีโร่นะคะยกพวกน้าๆไปโรงพยาบาลก่อนไหมคะเนี่ยหน้าซีดเป็นไก่ต้มแล้วค่ะไปแกก็ต้องไปด้วยแหมเป็นตัวสภาพไปเลยไปหมดเลยไปแล้วไหวไหมเนี่ย
ตอนแรกที่เขาโทรมาบอกว่าไม่ต้องไปแคสแล้วไอ้เราก็นึกว่าจะแห้วทั้งคู่โอ้ที่ไหนได้ที่เล่นด้วยกันไปอีกโอ้ยความซวยต้องมาตกอยู่กับผมเนี่ยทั้งต้องแก้สคริปต์ใหม่ไหนจะต้องมาถ่ายตัวอย่างให้ลูกค้าดูอีกใช่ต้องมาเหนื่อยซ้ำเหนื่อยซ้อนลูกค้าเห็นเป็นแรงงานทาสเหนื่อยครับพี่อยากทำไหมถ้าไม่อยากทำเนี่ยฉันเปลี่ยนคนใหม่ได้สวัสดีครับผมชื่อเฮียครับผมเก่งกว่าหอยอีกคิวว่างจ้างได้เลยนะครับผมโอ้ผมก็ขอบ่นนิดนึงหน่อยพี่ก็ลูกค้ามาเปลี่ยนงานกระตันหันแบบเนี้ยนะโอเคถ้าพี่อินพี่ซันเนี่ยได้เล่นโฆษณาทั้งคู่แบบนี้ก็แสดงว่าที่เดิมพันกันไว้เนี่ยก็เป็นโมฆะแล้วใช่ไหมคะใครบอกว่าโมฆะเชอเพราะว่ายังไงเนี่ยโฆษณาตัวนี้ฉันก็ได้รับบทเด่นกว่าอยู่แล้วได้ไงพี่พี่ใช้สิทธิ์ที่พี่เป็นผู้กำกับเนี่ยทำให้ตัวเองเด่นกว่าพี่โกงนี่หว่าเอ้ยฉันไม่ได้โกงแต่ฉันจะบอกว่าไอ้เรื่องมวยเนี่ยฉันถนัดมากกว่าแกอยู่แล้วฉันเนี่ยต่อยเป็นตั้งแต่แกยังคานไปขอนมแม่อยู่เลยเนี่ยถ้าฉันต่อยไปนะแกสลบแล้วยังไงฉันจะต่อยอย่างเงี้ยปั๊บ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 เสยคางดังเปาะแกก็หลับแล้วถ้าพี่ต่อยทำไมอย่างงี้นะหน้าพี่แตกแล้วแตกไงทำอย่างนี้ไงแล้วก็ศอกก็ลอยเข้าไปแกไม่ทันฉันหรอกนะแกศอกมาอย่างนี้ใช่ไหมซี่โครงแกหักแล้วนะนั่นไงอ่ะอย่างนี้ไงแล้วก็ปั๊บปั๊บปั๊บซี่โครงเปิดปุ๊บฉันเตะเข้านี่เลยถ้าพี่เตะผมอย่างเงี้ยขาพี่ขาแม่ขาได้ไงก็โดนจับอย่างนี้แล้วก็ศอกแกศอกมาอย่างนี้เหรอแกหน้าเขียวแล้วนะยังไงอ๋อใช่ครับบล็อกอย่างนี้ปัดขึ้นแล้วก็ต่อยลงล่างแล้วก็บีบเข้าไปเลยถ้าพี่ดีบผมอย่างนี้นะหน้าพี่บิดแน่บิดยังไงก็บิดอย่างนี้ไงตัวซุ่มพี่บอบทุเล่ทุลังเป็นตะคิเดียดก็ไปบอบให้ด้วยไปเป็นน้องคอยต้องทำงานซุ่มแน่โอ้ฉี่ออกไหมเนี่ยโอ้ยนี่ขนาดเขาได้ถ่ายงานด้วยกันแล้วเขายังไม่ยอมกันเลยค่ะพี่พอล่าก็นั่นสิคะนี่พี่ว่านะเดี๋ยวเราไปหาขนมกินดีกว่าไหมฮะกว่าสองคนนั้นจะบีบป๋องแป๋งกันเสร็จนะมีหวังตอนเรากลับมานะเดินอย่างเงี้ยนี่ดีนะคะที่วันนี้ลูกค้าเขาไม่มาถ้าได้มาเห็นพี่ซันพี่วินสภาพนี้เนี่ยคงไม่อยากเอาเล่นโฆษณาทั้งคู่แน่โหไม่อยากจะนึกเลยอะรถก็ขยันเสียจริงๆนั่งวินมอเตอร์ไซค์หัวฟูทุกวันคือดีตัวจริงหัวฟูจริงสวยแล้วสวัสดีค่ะไหนบอกวันนี้จะไม่มาไงคะพอดีฤดีมีเรื่องสำคัญจะมาบอกคุณวินนะคะอยู่ข้างในกันใช่ไหมคะเดี๋ยวขอฤดีไปคุยหน่อยค่ะแล้วมาจิกหัวฤดีทำไมคะเนี่ยขอโทษค่ะคือพอดีว่าเหมือนพอล่าเห็นมีอะไรติดผมคุณฤดีอะค่ะเหมือนจะเป็นขี้นกนะคะถ้าเข้าไปในสภาพนี้มีหวังน่าเกลียดแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวพอล่าไปช่วยล้างนะคะจริงเหรอค่ะถ้าอย่างนั้นต้องรบกวนคุณพอล่าแล้วค่ะ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 ห้องน้ำอยู่ทางนู้นค่ะเดี๋ยวพอล่าตามไปค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะถ่วงเวลาไว้ก่อนน้องเชอรี่รีบไปบอกพี่สองคนเลยเนาะเร็วเร็วเร็ว